สวัสดีครับเพื่อนๆวันศุกร์ที่5นะครับมีนาคมนะครับ2021นะครับครับวันนี้นะครับในช่วงแรกนะครับเราก็จะตามไปแกะรอยครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับท็อปนะครับ number 5 number 6แล้วก็ number 7นะครับใน Coin Market Cap นะครับนั่นคือ Binance ครับ BNB Coin นะครับPolkadot นะครับ dot แล้วก็ XRP ครับ3เหรียญครับในช่วงแรกครับและช่วงสุดท้ายครับเราจะไปวิเคราะห์ราคา Bitcoin กันเช่นเดิมครับวันนี้ครับอย่าพลาดนะครับครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยครับที่กดไลค์กดแชร์นะแล้วก็คอมเมนต์ครับมาคุยทักทายกันอยู่เรื่อยๆนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาในช่องของผมนะก็อย่าลืมนะกด Subscribe ครับแล้วก็กดกระดิ่งด้านขวามือนะครับเพื่อเพื่อนๆทุกท่านครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ Bitcoin นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Technical Analysis นะครับแล้วก็ในด้านของ Fundamental นะครับปัจจัยพื้นฐานนะครับวันนี้นะครับเราจะตามเข้าไปแกะรอยครับ3เหรียญนะครับท็อป5 6 7นะครับใน Coin Market Cap กันนะครับวันนี้ไปดูเหรียญแรกกันก่อนนะครับ Binance Coin หรือว่า BNB ครับเข้ามาดู BNB กันก่อนเลยครับวันนี้ครับเอาเข้าไปอยู่ใน Time Frame นะครับ1 day นะครับตอนนี้นะราคานะครับวันนี้ก็ย่อตัวลงมานะครับจากที่เมื่อวานนะก็เป็นแท่งเทียนสีแดงครับเรียกว่ากดตัวย่อลงมานะครับ2วันติดแล้วครับแล้วยังไงครับวันนี้ไปไงต่อครับปัจจุบันนะครับราคาย่อตัวมาที่เลเวล2ของพวกผมนะครับนั่นคือนักเรียนรุ่น1รุ่น2เขาทราบดีกันอยู่นะครับเลเวล2ของผมก็คือเส้น EMA นะครับ21นะครับใน Time Frame 1 day นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ราคาที่เท่าไหร่เอ่ยเรามาดูนะครับอยู่ที่ราคาประมาณนี้ครับแต่เกือบถึงแล้วนะครับที่ 212.22 US ดอลลาร์นะครับเป็นราคาค่าเฉลี่ยที่21วันล่าสุดนะครับใน Time Frame Day 1นะครับตอนนี้แล้วจะไปอย่างไรต่อนะครับแนวโน้มนะครับด้วยความที่ไม่ประมาทนะครับอย่างที่ผมแจ้งเพื่อนๆแล้วก็นักเรียนรุ่น1รุ่น2นะครับเราก็จะตั้งนะครับไปรอช้อนที่เลเวล3ไว้ just in case ครับอาจจะลงหรือไม่ลงก็ได้นะครับมีโอกาส 50-50 นะครับซึ่งเลเวล3ของเราเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณ 154 นะครับ.54 US ดอลลาร์นะครับนั่นก็คือเลเวล3หรือเส้น EMA 50ใน Time Frame 1 day นะครับแล้วจะไปอย่างไรต่อณตอนนี้นะผมมองนะครับใน Time Frame Day 1เนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งไซด์เวย์นะหรือ forming นะ triangle pattern นะเดี๋ยวผมจะตีเส้นให้ดูนะครับเห็นไหมครับถ้ามองจากจุดบนด้านบนนะครับเป็นแนวต้านนะครับที่วิ่งขึ้นไปทำ high ที่ราคา 348.69 นะครับนั่นก็ถือเป็นแนวต้านใหญ่ที่เราจะต้องขึ้นไปเทสอีกครั้งนะครับตีกรอบลงมาจากนะครับโลนะครับที่ต้องทำลงทำไปครับเมื่อ 3-4 วัน 4-5 วันที่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ 192.72 US ดอลลาร์นะครับถือเป็นโลนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเพราะนั้นโอกาสครับที่จะวิ่งนะครับไซด์เวย์นะค่อนข้างสูงนะ 80% นะครับผมฟันธงนะ 80% ว่ามีโอกาสที่จะ forming triangle ในtime frame 1 day นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งนะครับไซด์เวย์นะครับจุดไซด์เวย์และจุดระเบิดนะน่าจะอยู่ที่ประมาณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับไปดูรายละเอียดใน time frame 4h นะครับมาดูใน time frame ไปดูใน time frame 4h จะค่อนข้างเห็นชัดเจนเลยนะครับเพราะนั้นราคานะครับที่จะระเบิดนะครับหรือจะวิ่งไซด์เวย์อยู่ที่ราคานะครับ233.51นะครับโดยประมาณกลมๆครับ233นะจะเป็นจุดปลายของ triangle ซึ่งจะเป็นจุดชี้วัดนะระเบิดนะในทรงประมาณนี้นะในแพทเทิร์นที่มองเห็นนะครับถ้าเป็น triangle จริงนะครับแล้วมี valid active ขึ้นมาเนี่ยโอกาส 80% ที่จะระเบิดขึ้นไปนะครับระเบิดขึ้นไปไหนครับระเบิดขึ้นไปทิศขึ้นไปเทสนะครับแนวต้านหรือ new time high เขานั่นคือ 348.69 นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับ 80% ครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะระเบิดขึ้นไปเทสแนวต้านตรงนั้นนะครับคิดว่าระยะเวลานะครับเดี๋ยวผมจะดู time frame ให้โดยประมาณครับน่าจะไม่เกินภายในสัปดาห์นี้อาจจะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์น่าจะเห็นประมาณสัปดาห์หน้าไม่น่าจะเกินไปจากวันนั้นนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์เนอะเสาร์อาทิตย์กำลังซื้ออาจจะน้อยอาจจะไปเห็นประมาณวันจันทร์วันอังคารนะครับ breaking out นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าจากวันนี้นับจากวันนี้นับไม่น่าจะเกิน7วันครับผมนะครับคอนเฟิร์มยืนยันครับไม่เกิน7วันรับรองได้เห็น BNB
ระเบิดแน่นอนครับผมเทคโนไปเลยนะครับเพื่อนๆนักเรียนรุ่น1รุ่น2แล้วก็แฟนๆผมทุกท่านนะครับไม่เกิน7วันนะครับจะเห็น BNB ระเบิดนะครับแล้วผมมองแล้ววิเคราะห์ว่ามีโอกาสฟอร์มแพทเทิร์น triangle pattern เนี่ย 80% และก็จะ breaking up ภายใน7วันโอเคนะครับ 20% อาจจะย่อตัวกลับลงไปเทสแนวรับที่เลเวล3ที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับโอเคไปต่อกันครับไปดูเหรียญต่อไปนะนั่นก็คือ Polkadot dot เป็นยังไงบ้างครับดอทนะครับไปดูใน time frame 1 day นะครับตอนนี้ก็ทรงคล้ายๆกับ BNB เลยนะครับก็คือเป็นวันที่2ที่ย่อตัวกลับมาที่แนวรับราคาเท่าไหร่นี่แตะนะครับ BNB ไม่แตะแต่ว่าดอทแตะไปแล้วที่ราคา 32.39 US ดอลลาร์คือราคาเส้น EMA 21หรือเลเวล2ของเรานะครับนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่มีนะครับพอร์ตว่างยังไม่มีราคานี้นะครับก็สามารถช้อนซื้อเข้าไปได้ที่เลเวล2นะครับเพราะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนะเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาครับบริหารจัดการความเสี่ยงและก็วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานต่างๆให้ครบทุกองค์ประกอบนะครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้นะครับทรงคล้ายๆกับ BNB ครับมีโอกาสที่จะ forming triangle เดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับเพราะนั้นจุดระเบิดนะครับเดี๋ยวผมไปดูจุดระเบิดนะครับอ่ะจุดระเบิดไปดูใน time frame 4Hจุดระเบิดน่าจะอยู่ที่ประมาณนะครับจุดระเบิดน่าจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ34นะครับ34กลมๆนะครับ34ดอลลาร์นะครับ US ดอลลาร์เนี่ยจะเป็นจุดระเบิดนะครับหรือเป็นจุดที่ breaking up นะครับถ้า forming triangle pattern จริงๆนะครับ semi triangle จริงๆเนี่ยครับโอกาสที่จะ valid และ active เนี่ยนะครับ 80% ที่จะ breaking up นะครับ 20% นะครับมีโอกาสที่จะนะครับย่อตัวกลับลงมาที่ level 3นั่นคือราคาอะไรครับนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเร็ว3นะครับนั่นคือราคา 26.19 นะครับหรือกลมๆก็คือประมาณ26เหรียญ US ดอลลาร์นะครับเพราะนั้นผมนะครับมองส่วนตัวแล้วก็วิเคราะห์ว่ามีโอกาสที่จะ forming triangle pattern นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะระเบิดนะครับเช่นกันครับ breaking up นะภายใน7วันแน่นอนก็คือถ้านับจากวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมครับไม่เกินศุกร์หน้านะครับจะได้เห็นนะครับดอทนะครับหรือว่า polka dot เนี่ยbreaking up นะครับโอกาส 80% แล้วก็ breaking down ย่อตัวกลับลงไปเทสแนวรับเลเวล3เนี่ยประมาณที่26ยูเอสดอลลาร์เนี่ยประมาณ 20% นะครับเพื่อนๆโอเคไปต่อครับ XRP นะครับ XRP XRP นะวันนี้ก็นะครับค่อนข้างจะเขียวแล้วขึ้นมาประมาณ 2.27% นะครับไปดูใน time frame 1 day นะครับย่อตอนนี้ย่อตัวลงมานิดนึงนะครับยังเป็นแท่งแดงขอโทษครับยังเป็นแท่งแดงอยู่นะวันนี้เปิดมาครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแหมรู้สึกว่าค่อนข้างจะนะครับวิ่งขึ้นลงนะครับมีความพันผวนค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะครับ XRP นะครับก็ยังมีโอกาสนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าใน time frame day 1ก็ยังสวยอยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะ forming triangle เช่นกันนะครับผมมองว่ามีโอกาสแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้านะครับ3เส้นนะครับเส้น EMA 9 21และ50วิ่งมากองรวมกันนะครับตรงนี้เลยโอ้จุดนี้เลยครับนะครับตรงนี้จุดนี้เลยครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดระเบิดได้ชัดเจนมากเลยนะครับเพราะนั้นเหมือนกันเลยนะครับ XRP นี่นะครับจุดระเบิดอยู่ที่ 0.45 แถวๆนี้นะครับอาจจะวิ่งไซด์เวย์ลงย่องไปนิดหน่อยรับเช่นกันนะครับนะครับมีโอกาสนะครับที่จะ breaking up 80% นะครับ breaking down เนี่ยคงจะถ้าทะลุเนี่ยก็คือคงจะกลับตัวแล้วครับเพราะตอนนี้มองว่านะครับคือมองแบบนี้ครับผมมองว่า XRP เนี่ยเขาเรียกว่า9มา1 9advance 9 step เกิน BNB กระโดดมาแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่านะช่วงเวลาเนี่ยเขาอาจจะระเบิดก่อน2ตัวนั้นนะครับซึ่งนะครับถ้านะครับ 20% ที่จะ breaking down ลงไปเนี่ยโอกาสกลับตัวลงสูงเหมือนกันก็คือไม่ใช่สูงครับมีโอกาสกลับตัวเป็นขาลงจริงๆอ่ะประมาณ 20% นะครับถ้าไม่สามารถbreaking up หรือไม่สามารถรักษานะครับไซด์เวย์ตรงนี้ได้ไม่สามารถรักษายืนอยู่เหนือราคาเท่าไหร่เอ่ย 0.40 ได้เนี่ยนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยซึ่งนะครับในด้านของปัจจัยพื้นฐานนะครับ
ก็น่าจับตามองเมื่อกี้นักเรียนของผมนะครับในรุ่น2ครับในห้องมีการไปนำข่าวสดๆร้อนๆมาเลยนะผมยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่มีข่าวชิ้นหนึ่งนะครับนักเรียนรุ่น2ผมเอามาแชร์ในห้องไว้ละก็คือทางด้านของผู้บริหารชั้นระดับสูงของนะครับ Ripper นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขาอะนะครับได้เครียดได้รับมีการชนะแล้วนะครับได้มีการชนะคดีในชั้นศาลแล้วกับผู้พิพาทนั่นก็คือ SEC ของสหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้แต่ว่าผมลองเช็คข่าวในสื่อต่างๆเนี่ยยังไม่มี announcement ออกมานะครับแต่ว่าพอดีอันนี้เป็นข่าวที่เขาแคปหน้าจอมาจากอาจจะเป็นช่อง YouTube ที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกสื่อหนึ่งนะครับซึ่งทางด้านของผู้บริหารระดับสูงนะเขาก็เรียกว่าอะไรครับมีการนะครับว่าเฉลิมฉลองนะครับจะนำเหรียญประมาณถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะมา100ล้านนะครับ XRP มาแจกแฟนคลับมาแจกสาวก XRP กันนะครับเพื่อแสดงความเขาเรียกอะไรสะใจเพื่อแสดงความเฉลิมฉลองยินดีนะครับที่ชนะคดีชั้นในชั้นศาลเหนือนะครับคู่พิพาทอย่าง SEC นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ต้องรอสื่อนะครับทางด้านมีเดียต่างๆเนี่ยออกมา announcement ออกมา report อย่างเป็นทางการอันนี้เป็นข่าววงในนักเรียนผมนักเรียนรุ่น2ผมนะครับเขาก็มาแชร์กันนะอันนี้ก็แจ้งให้เพื่อนๆทราบก็อาจจะเรียกว่าอาจจะมีกระแสและอาจจะทำให้ XRP ระเบิดเร็วกว่า BNB และก็ดอทซึ่งตัวนี้ผมเชื่อว่าถ้าปัจจัยพื้นฐานดีและเขาชนะในชั้นศาลเนี่ยแน่นอนครับผมเชื่อว่าต้องมีแรงกระเพื่อมและต้องมีแรงซื้อเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะนั้นแน่นอนครับวิเคราะห์และมองว่าโอกาสที่จะ breaking up 80% เช่นกันและอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านะครับเหรียญ BNB แล้วก็ตัวดอทนะครับเพราะนั้นเป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายก็คือแนวต้านที่ 0.75 US ดอลลาร์นะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้มองไกลไปเลยที่1เหรียญ US ดอลลาร์แล้วก็สูงขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคในช่วงสุดท้ายแล้วครับคราวนี้เราก็จะมาดูราคาบิตคอยน์กันว่าเกิดอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับไปดูในไทม์เฟรม Day 1นะครับเราก็จะเห็นว่านะ2วันแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันนี้พฤหัสและศุกร์ครับวันนี้ก็ย่อตัวลงมานะครับพยายามจะดีดตัวครับขึ้นไปนะครับเรียกว่าไปเทสเส้น EMA 9นะครับซึ่งตอนนี้ราคาเฉลี่ยเส้น EMA 9ในไทม์เฟรม Day 1ก็อยู่ที่ประมาณแต่ตอนนี้ครับประมาณ 48,100 ซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวเลขเดิมๆซ้ำๆนะครับเป็นตัวเลขเดิมๆ 48,107 เหรียญอีกแล้วครับท่านนะเพราะพยายามจะดันขึ้นไปนะครับไปเทสแต่ก็โดนทุบกลับลงมาเล็กน้อยนะครับไม่ได้รุนแรงมากนะโดนทุบกลับลงมาแล้วก็ย่อกลับลงไปที่ราคา46602อีกแล้วครับท่านเป็นตัวเลขเดิมๆที่ผมนะครับถ้าใครติดตามคลิปผมอยู่ตลอดนะจะเป็นตัวเลขเดิมๆที่ผมตีเส้นไว้นะเพราะนั้นเส้นที่ผมตีไว้จะเห็นว่ามีนัยยะมีความเชื่อมโยงแล้วก็เป็นเลขเดิมๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับเพราะนั้นตรงนี้จะไปอย่างไรต่อนะครับโอกาสที่จะวิ่งนะครับไซด์เวย์นะครับนะไปดูในไทม์เฟรมนะครับ H4 นะครับเราจะเห็นว่ามีโอกาสที่จะวิ่งนะครับไซด์เวย์ขึ้นไปเทส48107อีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนนะอาจจะขึ้นไปเทสนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปเรียกว่านะพยายามจะดีดตัวกลับขึ้นไปเทส 50,000 นะครับ 1,403 อีกครั้งหนึ่งนะตรงนั้นก็เป็นแนวต้านสำคัญนะครับอีกต้านหนึ่งซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะ forming a pattern triangle ซึ่งมีโอกาสที่จะย่อตัวกลับลงไปหา 43,000 ไหมมีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคา 43,000 ตอนนี้เป็นราคาค่าเฉลี่ย50วันนะครับในไทม์เฟรม day 1นะครับเป็นเส้น EMA 50หรืออยู่ในเลเวล3ที่นักเรียนรุ่น1รุ่น2เขาเรียนกับผมอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับมีโอกาสไหมมีโอกาสครับประมาณ20% ที่จะย่อตัวลงไปหาแนวรับเส้น EMA 50ของผมนะครับเพราะนั้นอย่างไรก็ตามนะครับก็มีโอกาสที่จะนะครับวิ่งไซด์เวย์แล้วก็ forming triangle นะเพราะนั้นเราผมวิเคราะห์ในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วง7วันนี้นะครับมีความเชื่อมโยงกันนะครับเพื่อนๆฟังให้ดีนะเพื่อนๆมีความเชื่อมโยงกันว่านะคะเดี๋ยวผมจะนำข้อมูลเชิงลึกมาแชร์เพื่อนๆอีกทีนะครับสำหรับคอนเทนต์เนี่ยอาจจะเป็นวันจันทร์เพราะว่าจะไปสอนนักเรียนรุ่น2ก่อนนักเรียนรุ่น1รุ่น2ในวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องBitcoin Dominance หรือการครอบครองถือนะครับMarket Cap นะครับระหว่าง Bitcoin กับ Altcoin นะครับฉะนั้น2Market Cap เนี้ยค่อนข้างมีความเชื่อมโยงกันเพราะนั้นวิเคราะห์แบบนี้ครับให้เพื่อนๆมองแบบนี้ครับภายใน7วันที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับเบื้องต้นก็คือ BNB. แล้วก็XRP ถ้าภายใน7วันนั้นเกิดขึ้นจริงนะระเบิดหรือ breaking up ขึ้นไปจริงมีผลเชื่อมโยงกับ Bitcoin ครับ
บิตคอยจะทำอะไรรู้ไหมครับบิตคอยนะครับไม่วิ่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบก็คือ 51,403 เหรียญนะครับด้านบนแล้วก็คือด้านล่างอาจจะย่อลงไปที่ 43,000 กลมๆหรือจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ขึ้นลงนะครับไม่เกินกรอบนี้นะครับเป็นระยะเวลาอาจจะเกิน7วันด้วยนะครับเพราะสัญญาณไหนถ้าสัญญาณที่ผมบอก3เหรียญที่กล่าวไปเนี่ยวิ่งขึ้น breaking up นะครับวิ่งขึ้นไปเทสแนวต้าแล้วทำ new time high เราจะเห็น Bitcoin วิ่งไซด์เวย์หรือย่อลงไปที่ 43,000 จริงหรือไม่จับตาดูพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับวันนี้สรุปให้เพื่อนๆประมาณนี้ก่อนครับดูในกรอบนี้ไม่ต้องดูไกลนะสำหรับBitcoinดูในกรอบที่จะย่อไปที่เลเวล3ไหม 43,000 หรือจะวิ่งขึ้นไซด์เวย์ขึ้นลงแล้วก็ไม่พ้นราคา 51,403 เหรียญนะครับแล้วก็สังเกตเอาคอยทั้งหลายไม่ใช่แค่3ตัวนะผมบอกเลยนะครับเอาคอยทั้งหลายนะครับจับตาดูให้ดี7วันนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับเอาคอยนะครับเซอร์ไพรส์บอกแค่นี้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยแล้วก็กระดิ่งด้านขวามือเพื่อเพื่อนๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ Bitcoin นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของfundamental ปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ในด้านของ technical analysis นะครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ไม่เจอผมวันเสาร์มีสอนนักเรียนห้องใหญ่รุ่น1รุ่น2นะครับแล้วก็จะมาเจอกับผมอีกทีเช้าวันจันทร์วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้ง Have a good weekend See you again on Monday morning สวัสดีครับ